เล่ารักสุดช้ำจำต้องหอบลูกหนีสุนารีเปิดตัวอดีตสามีพ่อของลูกทั้งสองกลางรายการเด็กได้วาดคอเพลงลูกทุ่งแล้วคงไม่มีใครไม่รู้จักสุนารีราชสีมานักร้องลูกทุ่งคนหนึ่งที่มีผลงานอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันแม้ว่าสุนารีราชสีมาจะมีเส้นทางชีวิตที่ยากลำบากแต่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจพยายามทำให้ผู้หญิงคนนี้ยืนหยัดอยู่บนเส้นทางสายลูกทุ่งได้อย่างสง่างามรวมไปถึงในเรื่องของความรักที่หลายคนไม่รู้ว่าเธอเคยแต่งงานมีลูกมาแล้ว2คนตอนนี้ก็โตขึ้นหล่อไม่เบากันเลยทีเดียวโดยสุนารีราชสีมาเคยแต่งงานกับนายพานุมาตรอังกินันหรือผู้ใหญ่เตาะและมีลูกชายด้วยกัน2คนคือน้องฮีโร่และน้องอาเธอร์แต่ภายหลังกลับพบว่าสามีของเธอนั้นมีภรรยาอยู่แล้วจึงทำให้สุนารีราชสีมาตัดสินใจหย่าและยอมยกสมบัติให้สามีเป็นการแลกเปลี่ยนในช่วงนั้นเองที่สุนารีราชสีมามีชีวิตสุดแสนจรรทมเธอมีเบื้องหน้าที่สวยหรูแต่เบื้องหลังขื่นขมและสุนารีได้บอกเล่าเรื่องราวนี้ในหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กมือถือไม่ใจร้องไห้หลังจากนั้นสุนารีราชสีมาก็มีข่าวว่าเธอเคยมีสัมพันธ์กับเจนศึกศรียานนท์บุตรบุญธรรมของพยัพคำพันธ์ซึ่งเปิดร้านสักลายที่พัทยาและทำหน้าที่ขับรถให้สุนารีทั้งสองคนมีความสัมพันธ์กันลึกซึ้งและสุนารีก็ได้ตั้งท้องกับเจนศึกแต่สุดท้ายสุนารีก็ได้แทงลูกในวันที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2550ตอนที่อายุ40ปีอีกทั้งยังจบเส้นทางรักกับเจนศึกศรียานนท์อีกด้วยและเดือนมิถุนายนปี2557สุนารีราชสีมาในวัย46ปีได้ออกมายอมรับว่าตอนนี้กำลังคบหาดูใจอยู่กับวอลเตอร์หนุ่มจากประเทศเนเธอร์แลนด์ที่เธอได้ไปเจอกันระหว่างที่ไปเที่ยวผับแห่งหนึ่งวอลเตอร์เองก็ดูจะยอมรับในตัวของสุนารีและสุนารีก็ชื่นชอบตัวของวอลเตอร์เช่นกันแม้ว่าทั้งสองคนจะมีอายุที่ห่างกันถึง20ปีแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคเรื่องความรักแต่อย่างใดพอแม่ลูกพร้อมหน้ามาออกรายการบรรยากาศอบอุ่นสุนารีราชสีมาพร้อมเตาะอดีตสามีที่มากับฮีโร่และอาเธอร์ลูกชายทั้งสองคนโชว์เมนูเด็ดของครัวพิพีร้านของตัวเองรสชาติอาหารไทยและอาหารท้องถิ่นเจ้าของร้านไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นคุณพ่อของน้องฮีโร่และน้องอาเธอร์ลูกชายลูกทุ่งดังสุนารีพิธีกรรายการหลังรองมาหลายอาชีพทำวงดนตรีร้านอาหารปั๊มน้ำมันคาเฟ่เมื่อถามตอว่าอุปสรรคเยอะสุดคืออะไรตอบอกติดตลกว่าวงดนตรีเยอะตรงนักร้องหัวหน้าวงส่วนร้านอาหารทำมา4ร้านร้านนี้เป็นร้านที่4โดยสุนารีเสริมว่าอดีตสามีชอบทำร้านอาหารปิดมาหลายร้านแล้วทั้งที่ตัวเองทำอาหารไม่เป็นกินอะไรก็ซ้ำๆไม่กี่อย่างแต่แกมีความสุขเวลาเห็นคนกินของอร่อยๆเห็นคนทำอาหารและมีความสุขกับการจ่ายตลาดซื้อของเอง